สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูผักกาดขาวผัดน้ำปลากันนะคะครั้งก่อนเราทำคลิปก่อนหน้านี้เราทำกะหล่ำปีผัดน้ำปลาไปแล้ววันนี้เราจะทำผักกาดขาวผัดน้ำปลาบ้างค่ะมีความต่างกันนิดนึงกะหล่ำปีเราจะไม่ใส่กระเทียมนะคะแต่ผักกาดขาวเนี่ยเวลาผัดน้ำปลาเนี่ยต้องใส่กระเทียมค่ะแล้วกระเทียมเวลาเราลงไปเจียวน้ำมันเนี่ยจะต้องให้เหลืองนิดหน่อยค่ะแค่หอมๆไม่พอนะคะต้องมันเกรียมเล็กน้อยมันจะทำให้ตัวผักกาดขาวเนี่ยมันโดดขึ้นมาเลยค่ะมาทำกันเลยค่ะใส่น้ำมันนะคะกระเทียมลงเลยค่ะให้เหลืออีกหน่อยนะคะเติมน้ำมันอีกเล็กน้อยเริ่มเหลืองแล้วค่ะเห็นไหมคะให้เหลืองประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่ผักกาดขาวลงเลยค่ะไม่ต้องกลัวเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหดตัวเหลือนิดเดียวเองค่ะไฟเอากลางๆนะคะปลดไฟกลางๆก่อนค่ะอย่าเพิ่งกลับนะคะให้มันลักษณะเหมือนกับทอดฝั่งนึงก่อนนะให้มันหอมเริ่มได้แล้วค่ะขอใส่น้ำปลาเลยนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนิดหน่อยนะคะแล้วขอหยอกซอสปรุงรสเล็กน้อยค่ะแค่นี้นะคะครึ่งช้อนชาอันนี้ก็ไฟแรงเลยค่ะปิดไฟเลยนะคะเป็นอันเสร็จค่ะผักกาดขาวจะสุกง่ายเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันนะคะกลิ่นหอมกระเทียมเลยค่ะแป๊บเดียวเสร็จเห็นไหมคะได้ผักกาดขาวผัดน้ำปลากินกับข้าวสวยอร่อยเลยค่ะแล้วยิ่งคนใครชอบผักกาดขาวนี่โอ้ชอบเลยค่ะนี่ชอบผักกาดขาวผัดลักษณะอย่างนี้นะคะเนี่ยผัดน้ำปลาเพื่อนลองไปผัดทานดูนะคะคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำอะไรเพื่อนๆอย่าลืมติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ